สุสดิคุนะครับวันนี้เช้าวันที่3ตุลาคมนะครับก็เดือนใหม่อาทิตย์ใหม่เนาะวันนี้ก็เป็นต้นเดือน10โมงครึ่งนะครับในส่วนของจ p บิพีจโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยจะยังลงต่อได้เพราะว่าเรามาดูที่ Daily ก่อนนะครับได้จาก Daily ก่อนเลยราคาเนี่ยเขามีการกลับตัวขึ้นมานะครับเยอะพอสมควรซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการรีเทสโซนพวกนี้เนาะไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อเพื่อมาโซนข้างล่างตรงนี้ได้นะครับ ในส่วนของวีคลี่กันบ้างโอเควีคลี่เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วลงอยกักลงนานนะครับลงลงใหญ่ไม่ใช่ลงหยกักลงใหญ่มากนะครับผมแล้วก็นี้กลับขึ้นมาใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นคำถามคือทีนี้จะไปไงต่อไม่แน่ใจนะฮะแต่พอมาดู4ี่ชั่วโมงเห็นโครงสร้างราคาเล็กๆเนี่ยโชว์บอกว่าเฮ้ยน่าจะลงต่อได้เพราะว่าตอนนี้นะครับราคาเนี่ยมันติดอยู่ในกรอบตรงนี้ซึ่งเจ้าแท่งนี้นะครับทำไส้ขึ้นสวยถ้าสมมติมันทะลุโลตัวเองทะลุไส้ตรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็สามารถที่จะเก็บกำไรสั้นๆจุดนี้ได้เนาะในส่วนของหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวน่าจะลงได้เลยเพราะว่าแท่งนี้นะครับเปิดมาไม่มีไส้ด้านบนนอกหมายความว่าไม่มีแม้แต่วิธีที่เขาต้องการจะวิ่งขึ้นนั่นหมายความว่ามีแรงขายเยอะนะครับก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยจะลงต่อได้นะครับในส่วนของ30มนาทีเนาะอ่ะก็เป็นโซนนี้เหมือนกันนะครับราคามีโอกาสาที่จะทะลุหลุดโซนนี้ไปได้เลยนะครับเพราะนั้นนะี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมน่าจะหาจงังหวะเซลล์แถวๆจุดนี้ลงมานะครับ โดยส่วนตัวคิดว่าเป้าหมายราคาน่าจะเป็นถึงถึงจุดตรงนี้เลยก็ได้นะผมซึ่งห่างไปอยู่ที่ประมาณ60ป๊บนะครับเพราะนั้นก็ทำกำไรทัตั้นๆนประมาณสัก30-40ปีบน่าจะไม่ยากจนเกินไปเนาะในส่วนของกราฟที่จะเป็นทรงนี้นครับทีนี้ถ้าสมมติกราฟจะวิ่งขึ้นก็คงต้องเป็นบายเนี่ยโซนนี้แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันน่าจะลงต่อได้เนื่องจาก4ชั่วโมงนะครับทรงมันเริ่มมาเนาะน่าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ได้เลยนะครับในส่วนของแท่นนี้ซึ่งเหลืออีกเวลาวิ่งอยู่่่ทีประมมาณ1ชัวโง ยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับก็น่าจะสามสิบนาทีสามแท่งพอดีน่าจะเป็นไม่ได้นะครับในส่วนของทองคํากันบ้างนะผมเซฟก่อนในส่วนทองคําราคาบ่งบอกว่ามันต้องการจะวิ่งลงนะครับด้วยผลที่ว่าอันนี้แค่สามสิบนาทีนะแท่งนี้มีการปิดต่ำมาโซนลงมานะครับราคามีการพักตัวรีเทโซนซึ่งท่านนี้ทําไส้ขึ้นนะครับทะลุลงตรงนี้ราคาจะไปไหนได้นะครับก็ต้องลงมาถึงโซนตรงนี้แน่นอนซึ่งหา่างประมาณยี่สิบ๊ป สามารถจะทำกำไรสัส้นป,ประมาณ15ปีบได้นะครับในสองสี่ชั่วโมงบ่งบอกว่าเฮ้ยเขาพยายามจะวิ่งขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้นะครับโดนตบกลับมาเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันมองได้2แบบนะหนึ่งคือเขาต้องการจะวิ่งขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้ก็ต้องการจะวิ่งลงแทนแต่สองนะครับเขากลับลงหม่อีกทีหนึ่งเพื่อมาทาไซด้านน่างเขาจะเห็นว่าแท่งนี้เปิดมายังไม่เป็นไซด้านน่างนะครับเ็าจะลงมาทําไส้เพื่อต้องการจะกลับตัวขึ้นที่หลังก็ได้นะครับในส่วนของเดลี่นอนไล่ไปก่อนเดลี่นะครับโอเคเริ่มเห็นนภาพชัดขึ้ ในส่วนของเดลี่เจ้าแท่งดีนะครับเป็นแท่งที่บ่งบอกว่าเฮ้ยมันเปิดและปิดในที่เดิมคือเป็นแท่งเสียเวลานะครับจุดพักราคาเฉยแต่ถ้าบางคนเขามองว่าเฮ้ยัารป็นการรีเจ็กลงมาเนี่ยถามว่าได้ไหมผมว่าได้เพราะว่าราคามันก็ติดที่แนวรับตรงนี้แนวเก่าพอดีนะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งกลับลงต่อได้นะักประมาณแบบนี้นะครับผมมีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้แล้วในวันถัดไปก็จะลงต่อแบบนี้เพื่ออะไรครับเพราะตอนนี้ราคาเนี่ย มันทำโลไว้นะครับกลับตัวขึ้นต้องมาลีเทอโลจะเห็นว่าผมมีการพูดแพทเทิร์นนี้บ่อยมากเพราะมันเกิดขึ้นประจำจริงๆนะครับมันคือโครงสร้างราคาที่ใช้หากินได้เลยในส่วนของหนึ่งชั่วโมงนะครับราคาเนี่ยเหมือนจะอยู่ในกรอบตรงนี้เนาะก็อาจจะต้องรอให้มันมีการโชว์โครงสร้างราคาจ,จริงๆก่อน,นย่างเช่นในช่วงของตลาดลอนดอนนะครับถ้าราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ได้เนาะโซนตรงนี้นะครับ ถ้ามันสามารถทุ่โซนตรงนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่มันจะลงมาถึงโซนนี้ได้เพลินนะครับมาถึงโซนนี้ได้เลยในช่วงของตลาดตอนตอนเปิดประมาณบ่ายสองนะครับบิตคอยบ้างเนาะอืมบิตคอยเลเทะนะครับไม่รู้จะยังไงต่อเหมือนกันซึ่งค่อนข้างลําบากใจถ้าสมมุติแท่งนี้ปิดเป็นแท่งใหญ่ลักษณะแบบนี้ที่มันจะปิดอยู่เนี่ยนะครับก็ผมบอกได้เลยว่าราคาจะเริ่มไสเวทแต่ถ้ามันปิดเป็นแท่งเล็กแบบนี้ก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งลงต่อลักษณะแบบนี้ได้นะครับในสองสี่ชั่วโมงเนาะสามสิบนาทีก็ไม่มีอะไรนะครับ ยังไม่เห็นโครงสร้างราคาเลยชัดเจนนอกเสียจากว่าเขาจะรอเบรกโซนนี้ลักษณะแบบนี้เพื่อหาจังหวะเซลลงมานะครับประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับเนาะ